สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็เวลา4 ทุ่มนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเขียน Google Map นะครับโดยใช้ Kohana Framework นะครับ Kohana Framework ก็เป็น PHP Framework ที่มีความเร็วแรงนะครับซึ่งไม่น้อยหน้าไปกว่า PHP เลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะพามาทำเรียกว่ามาทำGoogle Map ก็คือแผนที่นั่นเองนะ ต่อไปนี้ผมจะไม่สอนวิธีการติดตั้งนะครับถ้าท่านได้สนใจก็สามารถไปดาวน์โหลดได้จาก kohana-framework.org ตรงนี้ก็จะดาวน์โหลดตัว Kohana ไปนั่นแล้วก็ติดตั้งเองคราวนี้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการที่จะเขียน Google Map จาก Kohana Framework ผมจะใช้โปรแกรมพัฒนาที่ชื่อว่า Eclipse นะ Eclipse ตัวนี้นะครับก็จะเป็น IDE ที่พัฒนาภาษา PHP โดยตรงก็จะเสถียรหน่อยแต่ข้อเสียก็คือไม่สามารถที่จะดีไซน์หน้าจอได้เหมือนกับ Dream Weaver นะครับอันนี้คือข้อเสียของมัน ใน Kohana นั้นจะมี โฟลเดอร์3ส่วนในการก็คือ Application Module System ส่วนที่ผมจะทำก็คือตัว Applicationนะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร์นะครับผมเคยเขียนตัว Google Map ไปแล้ว ก็เดี๋ยวผมจะไปดาวน์โหลด โค้ดที่ Google Map นะครับก็คือไป Google นะครับเสิร์ชคำว่า Google Map ก็คือ Google Map ตัวนี้ขอโทษครับไม่ใช่น่าจะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ครับ Google Map API นะครับตัวนี้ก็ไปที่ document ก็คือเอกสารนะครับลองไปดูที่ JavaScript API version 3นะครับก็คือเป็น Google Map นะครับอันนี้ก็คือวิธีใช้ Google Map มาดูตรงนี้ก็คือ Hello World โปรแกรมแรกของ Google นะครับเป็นการสร้างโค้ดของ Google ต่อไปนี้ ก็คือโค้ดตรงนี้ผมจะสร้างคอนโทรลเลอร์ตัวหนึ่งนะครับสร้างเป็น PHP ไฟล์นะครับ ชื่อว่า Google Map นะครับเป็น Google Map นะครับแล้วก็ Finish ได้เลยนะครับตรงนี้ผมก็จะทำการสร้างคลาสขึ้นมาหนึ่งตัวคลาสชื่อว่า Google Map แล้วกันunderscore ด้วย controller ครับแล้วก็ extend มาจาก controllerอันนี้เป็นภาษา PHP Object นะครับ Object PHP นะครับถ้าใครที่ไม่เข้าใจก็ลองศึกษา PHP OP กันนะครับแล้วก็สร้างวิวขึ้นมานะครับชี้ไปที่โฟลเดอร์ชื่อว่า Google Map slash ตามด้วยmap ก็แล้วกันเสร็จแล้วก็สั่ง render นะครับ string v render เสร็จแล้ว ต่อไปอ๋อผิดนะครับต้องสร้างฟังก์ชันนะครับฟังก์ชัน index ก็แล้วกันโอเคสร้างฟังก์ชันทวีอินเด็กซ์เป็น public นะครับประกาศไว้เสร็จแล้วเมื่อเรามีการเรียกไปที่ Google Map ก็คือโฟลเดอร์นี้ไปที่ view เพราะฉะนั้นผิดอะไรเอ่ยอ
Google Maps Controller Extend Controller น่าจะไม่ไปแล้ว เสร็จแล้วก็ไปสร้างวิวนะครับวิวก็คือตัวนี้สร้างโฟลเดอร์ใหม่ชื่อว่านี่ครับ Google Map เสร็จแล้วก็สร้างไฟล์ชื่อว่า Map ก็ finish ไปเลยในไฟล์นี้ก็จะเป็น โค้ดโปรแกรมของ Google Map นะครับก็ไปที่เบราว์เซอร์ที่เราเปิดไว้แล้วก็ไป copy มา copy มานะครับแล้วก็วางลงไปนี่คือโค้ดของ Google Map นะครับอันนี้คือระยะการซูมนะครับตรงนี้ก็คือ latitude longitude ตรงนี้อันนี้คือระยะการซูมนะครับตรงนี้เป็นประเภทของ Google Map road map ก็คือว่าเป็นแบบถนนนะครับตรงนี้แล้วก็สร้าง ID ไว้เพื่อให้ตัวแผนที่มันลงนะครับเสร็จแล้วเปลี่ยนตรงนี้เป็น true นะครับตรงนี้เซนเซอร์นะครับ true เข้าไว้เสร็จแล้วก็คีย์ตรงนี้ก็ไปเอาคีย์ของ JavaScript มานะครับก็คือต้องไปหาคีย์มาผมขอหาคีย์ก่อนนี่เลย library Google Map version 3ไปดาวน์โหลดคีย์ก่อนนะได้คีย์แล้วก็คือคีย์ตัวนี้ปึ๊บ copy ไปเลยครับไม่ต้องสนใจเป็นอันใช้ได้พอก็มาวางทับของอันเก่าจะได้คีย์มานะครับก็คือเนี่ย API library คีย์ก็คือ geometric sensor กับ true นะครับเสร็จละวิธีการรันใช่ไหมครับก็นี่เลย localhost slash โทษทีครับ localhost slash kohana 2 slash google map enter เสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านนี่ก็เป็นการเขียนโปรแกรม google map นะครับตัว google map ก็จะมีอีกเยอะแยะเช่นออปชันของมันนะครับเช่นว่าเดี๋ยวลองให้ดูก็ได้เช่นว่ามันจะมีแมปออปชันตรงนี้ก็จะเป็นโรดแมปเห็นไหมส่วนมากก็จะใช้โรดแมปกันนะที่จริงมันจะมีไม่ใช่โรดแมปอะมีอีกความจริงแล้วอะเดี๋ยวขอดูก่อนนะแมปออบเจกต์ไม่ใช่นี่ไงเจอละแมปไทยก็จะมีโรดแมปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของถนนแผนพวกถนนอะไรเงี้ยนะมันก็จะมีอีกแบบนึงก็คือ satellite ก็จะเป็นพวกประมาณคล้ายๆดาวเทียมแล้วก็สามารถที่จะcopy แล้วก็วางทับตรงนี้ได้ก็คือเปลี่ยนประเภทของมันนั่นเองนะครับก็กดเซฟแล้วก็รันตรงนี้ประเภทมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นคล้ายๆแผนที่ดาวเทียมไม่พร้อมมีไฮบริดไฮบริดก็คือการผสมกันระหว่างตัวดาวเทียมกับตัว Google Map แบบถนนก็วางไปเซฟก็รีเฟรชปั๊บก็เป็นประมาณนี้ก็จะมีรูปแบบของถนนเครือข่ายถนนแล้วก็ดาวเทียมผสมกันอีกอันนึงก็คือเทอร์เรียนอันนี้ไม่แน่ใจต้องดูมันบอกว่าแสดงผลแบบฟิสิคอลเป็นกายภาพเป็นคล้ายๆพวกภูเขาพวกแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยนะก็ลองใช้ดูก็ลองเปลี่ยนดูก็ได้กดเซฟแล้วก็ทำการรีเฟรชหน้าจอก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือเป็นพวกภูเขากับแม่น้ำเราสามารถที่จะขยายเข้ามาดูได้ตรงนี้นะก็ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นวิธีการเขียนโปรแกรมด้วย Google Map โดยไปใช้ตัว Kohana Framework ง่ายๆนะครับก็ไม่ยากผมก็ใช้ตัวนี้ประจำในการเขียนแอปพลิเคชัน
โควาน่าเวิร์กสุดยอดมากก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างการเขียน Google Map นะคร่าวๆก็อยากให้ผู้ที่สนใจในการเขียนโปรแกรมนะเข้ามาศึกษาแล้วก็ช่วยกันต่อยอดพัฒนาต่อไปเป็นระบบเป็นเครือข่ายนะก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับเจอกันในวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ